JSV JSV is a wonderful world JSV JSV on a colorful day สำหรับคาบที่4ของเรานะคะในช่วงเช้าจะเป็นในรายวิชาสุขาศึกษานะคะเด็กๆสำหรับในรายวิชาสุขาศึกษานะคะเดี๋ยววันนี้จะเหลือห้องครูฝนนะคะที่เหลือแบบฝึกหัดท้ายบทด้านหลังเดี๋ยว20นาทีสุดท้ายนะคะคุณแอดจะเฉลยให้นะคะส่วนห้อง 1/3 กับห้อง 1/2 ทำไปแล้วนะคะดังนั้นเดี๋ยวเราสามารถฟังทบทวนกับเพื่อนนะคะย้อนหลังได้แต่ก่อนที่เราจะไปทำแบบฝึกหัดท้ายบทนะคะคุณแอดขอทบทวนความรู้ของเรานะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่7กับในหน่วยการเรียนรู้ที่8ก่อนนะคะเนื่องจากว่าข้อสอบปลายภาคเนี่ยคุณแอดจะออก2หน่วยนี้เท่านั้นนะคะทั้งข้อเขียนแล้วก็ข้อการเลยนะคะจะออกแค่2หน่วยนี้ทุกเรื่องนะคะดังนั้นนักเรียนสามารถไปอ่านได้เลยเนาะอ่ะพร้อมยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่7ก่อนในหน่วยการเรียนรู้ที่7นะคะจะอยู่ในหน้าที่125เปิดหนังสือเรียนนะคะไปในหน้าที่125ได้เลยเจอยังคะสำหรับในหน้าที่125นะคะจะเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่7เรื่องของการปฏิบัติตนนะคะเมื่อมีอาการเจ็บป่วยสำหรับในหน่วยนี้นะคะเด็กๆก็จะไม่ค่อยยากเนาะเขาจะแบ่งหัวข้อย่อยนะคะออกเป็นแค่2หัวข้อก็คือการป้องกันการเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆนะคะแล้วก็การปฏิบัติตนเมื่อมีอาการเจ็บป่วยเท่านั้นเองนะคะเด็กๆในข้อสอบเนี่ยเขาก็อาจจะมีตัวอย่างโรคมาให้นะคะเช่นโรคไข้หวัดนะคะโรคท้องเสียโรคผื่นคันหรือว่าโรคฟกช้ำนะคะอันนี้เดี๋ยวคุณแอดจะมีโรคมาให้เลือกนะคะ2โรคนะคะเด็กๆเราก็ต้องรู้ว่าแต่ละโรคเนี่ยมันจะป้องกันด้วยวิธีการอะไรนะคะหรือว่าเมื่อถ้าเราเกิดเป็นโรคนี้แล้วเนี่ยเราจะมีวิธีการปฏิบัติตนนะคะอย่างไรนั่นเองมาทบทวนเนื้อหากันนะคะสำหรับการป้องกันการเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆนะคะเด็กๆเขาก็บอกว่าเราเนี่ยสามารถมีวิธีการปฏิบัติตนนะคะง่ายๆเลยตามหัวข้อนะคะซึ่งจะมีวิธีการปฏิบัติตนทั้งหมด10ข้อนั่นเองนะคะซึ่งถ้าเราสามารถปฏิบัติตนตาม10ข้อนี้ได้เนี่ยเราก็จะไม่เกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆนั่นเองนะคะอันนี้จะมีออกในข้อสอบด้วยเนาะดูหัวข้อที่1 นะคะเราจะสรุปไปอย่างรวดเร็วนะคะไม่บรรยายเนื้อหาที่ยาวมากเนาะเอาเป็นสรุปความรู้ง่ายๆเลยนะคะเช่นวิธีการปฏิบัตินะคะหรือว่าการป้องกันตัวเองไม่ให้เกิดโรคต่างๆเนี่ยข้อที่1เลยก็คือนักเรียนจะต้องรู้จักรักษาความสะอาดนะคะอวัยวะต่างๆในร่างกายของตัวเองอยู่เป็นประจำเช่นอะไรคะเช่นการอาบน้ำการล้างมือการแปรงฟันการล้างหน้าแบบนี้นะคะเด็กอันนี้ถือว่าเป็นการป้องกันตัวเองวิธีการที่หนึ่งแล้วเช่นถ้าเราไม่ล้างมือนะคะเวลาที่เราไปหยิบจับอาหารเชื้อโรคต่างๆก็จะเข้าสู่ร่างกายของเรานะคะเราก็อาจจะเกิดเป็นโรคท้องเสียนะคะหรือว่าโรคไข้หวัดได้อันนี้คือข้อที่หนึ่งนะต่อไปนะคะข้อที่สองนะคะข้อที่สองเลยนะคะในวิธีการป้องกันตัวเองไม่ให้เกิดการเจ็บป่วยเนี่ยนักเรียนจะต้องสวมใส่เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายนะคะที่มีความสะอาดเพราะว่าเครื่องแต่งกายที่มีความสะอาดเนี่ยจะช่วยป้องกันเชื้อโรคได้เช่นถ้าเสื้อนักเรียนไม่ซักนักเรียนจะเอามาใส่ได้ไหมคะเอามาใส่ได้ไหมลูกไม่ได้นะคะเช่นเสื้อพละเราใส่ไปแล้ววันนี้เนี่ยพรุ่งนี้ต้องการจะใส่อีกใส่ได้ไหมไม่ได้นะคะเพราะว่ามันจะมีพวกคราบเหงื่อใครต่างๆนะคะซึ่งเป็นแหล่งของเชื้อโรคเลยนะคะเด็กๆดังนั้นถุงเท้าก็ต้องซักรองเท้าก็ต้องซักเสื้อผ้านักเรียนก็ต้องซักเช่นเดียวกันนะคะต่อไปข้อที่3นะคะนักเรียนไม่ควรไปใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับคนอื่นเช่นอะไร
เช่นผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดหน้านะคะเสื้อผ้าหวีอะไรอีกแปรงสีฟันต่างๆนะคะเด็กๆ เพราะว่าเราไม่สามารถทราบได้ว่าบุคคลนะคะที่อยู่ใกล้ชิดเราเนี่ยเขามีโรคติดต่อไหมนะคะเช่นนักเรียนมีน้องมีพี่นักเรียนก็ไม่ควรไปใช้ร่วมกับพี่กับน้องนะคะต้องใช้ของส่วนตัวแยกออกมาเลยนะคะเช่นเด็กผู้หญิงเนี่ยสมมุติว่าน้องมีเหาแล้วตัวเองไม่มีไปใช้หวีร่วมกันเราก็จะติดอะไรคะก็จะติดโรคเหาด้วยนะคะฉะนั้นไม่ควรใช้ของส่วนตัวร่วมกับคนอื่นเด็ดขาดอันนี้คือข้อที่3นะต่อไปข้อที่4ค่ะนักเรียนเวลาที่นักเรียนไม่สบายนะคะหรือว่ามีการไอหรือการจามนักเรียนจะต้องใช้ผ้าเช็ดหน้าปิดปากแล้วก็ปิดจมูกก่อนไอหรือจามให้เรียบร้อยนะคะหรือว่าเวลาที่นักเรียนไม่สบายต้องการที่จะออกไปข้างนอกนะคะนักเรียนก็จะต้องสวมหน้ากากอนามัยให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันการได้รับเชื้อโรคหรือว่าป้องกันเชื้อโรคแพร่กระจายไปยังบุคคลอื่นนะคะอันนี้สรุปง่ายๆเลยเนาะต่อไปนะคะข้อที่5เราไม่ควรไปคุกคีนะคะหรือว่าอยู่ใกล้กับผู้ป่วยที่มีโรคติดต่อเช่นโรคไข้หวัดนะคะเด็กๆโรคไข้หวัดเนี่ยก็ถือว่าเป็นโรคติดต่อเช่นเดียวกันนะคะติดต่อสามารถติดต่อกันได้ง่ายเลยแหละนะคะแล้วก็อีกโรคนึงก็คือโรคตาแดงนะคะฉะนั้น2โรคนี้นะคะเด็กๆเป็นโรคที่สามารถติดต่อกันได้ง่ายนะคะเมื่อเรารู้ว่าไม่ว่าจะเป็นพี่หรือน้องหรือว่าเพื่อนเป็นนะคะเราก็ไม่ควรที่จะไปอยู่ใกล้เขาหรือว่าไม่ควรที่จะไปใช้ของส่วนตัวร่วมกับเขานะคะต่อไปข้อที่6ค่ะการดูแลรักษาความสะอาดห้องนอนนะคะห้องครัวหรือว่าห้องน้ำอยู่เป็นประจำนะคะเพราะว่าห้องที่เราใช้ต่างๆเนี่ยภายในบ้านนะคะนักเรียนมันก็ต้องมีเชื้อโรคเช่นห้องนอนของเรานะคะสัปดาห์หนึ่งเราควรที่จะถอดปลอกหมอนนะคะหรือว่าผ้าปูที่นอนไปซักทำความสะอาดเนื่องจากว่าอะไรคะอาจจะมีพวกไรฝุ่นนะคะพวกฝุ่นต่างๆมากรอกถ้าเราไม่รู้จักทำความสะอาดเลยอาจจะทำให้เป็นโรคภูมิแพ้ได้นะคะหรือว่าเป็นโรคไข้หวัดได้นั่นเองเนาะดังนั้นถ้าอยากให้บ้านเราไม่มีเชื้อโรคนะคะจะต้องทำความสะอาดอยู่เป็นประจำนะคะต่อไปข้อที่7นะคะเด็กๆฟังทันไหมเอ่ยวันนี้คุณแอปเป็นแรปเปอร์นะเพราะว่าต้องไปสรุปให้อีกหน่วยนึงนะคะ2หน่วยรวมกันเลยข้อที่7นะคะนักเรียนจะต้องรู้จักป้องกันตัวเองไม่ให้ถูกยุงกัดนะคะเด็กๆเนื่องจากว่ายุงเนี่ยเป็นสัตว์ที่เขามีอันตรายมากนะคะเคยได้ยินโรคไข้เลือดออกไหมคะบางคนอาจจะเคยเป็นนะคะหรือว่าบางคนอาจจะไม่เคยเป็นซึ่งโรคไข้เลือดออกเนี่ยมีความรุนแรงอย่างมากนะคะเด็กๆเกิดมาจากลูกน้ำยุงลายต่างๆนะคะลูกน้ำยุงลายที่อยู่บ้านเรานะคะเกิดมาจากแหล่งน้ำต่างๆนะคะบางบ้านเนี่ยอาจจะเลี้ยงปลาไว้นะคะด้านหน้าบ้านยุงเนี่ยเขาก็สามารถไปเพาะพันธุ์นะคะหรือว่าไปไข่ไว้นะคะในแหล่งน้ำต่างๆได้หรือว่าบางบ้านอาจจะมีตู้กับข้าวนะคะที่ใส่พวกขาตั้งไว้นะคะนักเรียนขาตั้งเนี่ยเขาจะเป็นถ้วยพลาสติกนะคะใส่น้ำเพื่อกันมดไม่ให้ขึ้นตู้กับข้าวใช่ไหมแต่รู้ไหมคะว่ามันเป็นแหล่งที่ยุงลายเนี่ยไปใช้เพาะพันธุ์นะคะดังนั้นเราสามารถป้องกันได้นะคะไม่ให้ยุงลายเพาะพันธุ์โดยการใส่ทรายอะเบดนะคะลงไปในภาชนะเหล่านั้นที่มันมีน้ำขังเพราะว่าทรายอะเบดเนี่ยเขาจะเป็นสารเคมีชนิดหนึ่งนะคะซึ่งเป็นสารเคมีฟอสนะคะเด็กๆสามารถทำลายนะคะไข่ลูกน้ำยุงลายไม่ให้มันเพาะพันธุ์หรือว่าไม่ให้มันเกิดมาได้นะคะหรือว่าบางบ้านไม่มีทรายอะเบดนักเรียนสามารถใส่เกลือนะคะที่เป็นเกลือปรุงอาหารนี่แหละนะคะใส่ผสมกับน้ำได้เนาะต่อไปข้อที่8นะคะก็คือการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะคะการออกกำลังกายแล้วก็พักผ่อนอย่างเพียงพอแล้วก็สม่ำเสมอเนี่ยจะช่วยให้นักเรียนมีร่างกายที่แข็งแรงนะคะเมื่อร่างกายเราแข็งแรงเราจะเจ็บป่วยไหมคะไม่เจ็บป่วยอย่างแน่นอนเนาะต่อไปข้อที่9เมื่อเกิดอาการบาดเจ็บนะคะนักเรียนจะต้องแจ้งให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหรือว่าคุณครูทราบเพื่อที่จะช่วยเหลือหรือว่าพาไปพบแพทย์ได้นะคะอันนี้คือวิธีการป้องกันถ้าเกิดอุบัติเหตุที่โรงเรียนนักเรียนจะบอกเพื่อนอย่างเดียวได้ไหมไม่ได้นะคะจะต้องแจ้งคุณครูประจำชั้น
ถ้าเกิดที่บ้านสามารถแจ้งผู้ปกครองนะคะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ได้เลยเนาะส่วนข้อสุดท้ายนะคะวิธีการป้องกันตัวเองไม่ให้เกิดอาการเจ็บป่วยก็คือทำจิตใจของตัวเองให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอนะคะนักเรียนถ้าเราไม่มีเรื่องเครียดเนี่ยแน่นอนว่าสุขภาพจิตแล้วก็สุขภาพกายของเรานะคะแข็งแรงแจ่มใสอย่างแน่นอนนะคะเช่นอะไรเช่นการทำกิจกรรมให้เกิดการผ่อนคลายการร้องเพลงการเต้นนะคะการเล่นกับเพื่อนๆนะคะอันนี้ก็ช่วยให้จิตใจของเราเนี่ยแจ่มใสได้นะคะต่อมาหัวข้อที่2สำหรับหน่วยนี้นะคะเด็กๆก็จะเป็นการปฏิบัติตนเมื่อมีอาการเจ็บป่วยนั่นเองนะคะเมื่อกี้เนี่ยเป็นวิธีการป้องกันตัวเองใช่ไหมไม่ให้เกิดการเจ็บป่วย10ข้อแต่ถ้าเมื่อเราเกิดการเจ็บป่วยมาแล้วนะคะเราก็ต้องมีวิธีการปฏิบัติตัวเช่นเดียวกันนะคะเรามาดูโรคยอดฮิตโรคแรกเลยที่นักเรียนทุกคนจะต้องเคยเป็นก็คือโรคไข้หวัดนั่นเองนะคะลักษณะของโรคไข้หวัดก็จะมีอาการตัวร้อนปวดศีรษะมีน้ำมูกหรือว่าบางคนอาจจะมีการไอนะคะเรามาดูสาเหตุของการเกิดโรคไข้หวัดทำไมนักเรียนถึงเกิดเป็นโรคไข้หวัดอันดับแรกเลยก็คือการไอหรือว่าการจามรดกันนะคะเช่นเรามาโรงเรียนเนี่ยมีเพื่อนเป็นไข้หวัดหนึ่งคนถ้าเพื่อนมาไอใส่หน้าเราหรือว่ามาจามใส่หน้าเราเราก็จะติดหวัดไปด้วยนะคะต่อมาสาเหตุที่2เลยก็คือการใช้ของร่วมกับคนอื่นที่เป็นโรคไข้หวัดนะคะอันนี้ก็สามารถติดโรคได้ต่อมาข้อที่3นะคะก็คือการอยู่ในที่ที่มีอากาศเย็นจัดหรือร้อนจัดนะคะเด็กๆซึ่งร่างกายของเราเนี่ยมันก็จะปรับสภาพอากาศไม่ได้ปรับสภาพอุณหภูมิไม่ได้นะคะอันนี้อาจจะเกิดเป็นสาเหตุโรคไข้หวัดได้เช่นนักเรียนเรียนในห้องเรียนเนี่ยถ้าแอร์เย็นมากเกินไปนะคะนักเรียนจะรู้สึกว่าร่างกายของนักเรียนเนี่ยรับไม่ไหวใช่ไหมคะถ้าไม่ได้ใส่เสื้อแขนยาวเราก็อาจจะเกิดเป็นอาการมีน้ำมูกไหลมีไอตามมาแบบนี้นะคะข้อที่4เลยนะคะสาเหตุของการเป็นโรคไข้หวัดก็คือร่างกายของนักเรียนเปียกน้ำเป็นเวลานานนะคะเช่นเปียกฝนเวลาที่ฝนตกหรือว่าไปเล่นน้ำว่ายน้ำเป็นเวลานานๆ นะคะอันนี้ก็ก่อให้เกิดเป็นโรคไข้หวัดได้ต่อไปนักเรียนดูในหน้าที่129นะคะหน้า129เมื่อกี้เรารู้สาเหตุของการเกิดเป็นโรคไข้หวัดแล้วเรามาดูอาการของเขาบ้างนะคะอาการของเขาก็เหมือนกับที่คุณแอมบอกนักเรียนไปช่วงต้นเลยก็คือจะมีอาการมีไข้ใช่ไหมคะนักเรียนแล้วก็จะตัวร้อนปวดศีรษะมีน้ำมูกนะคะในระยะแรกน้ำมูกของนักเรียนก็จะใสแล้วก็จะไหลตลอดเวลาเลยต่อมาระยะต่อมานะคะก็จะมีอาการไอแล้วก็อาการเจ็บคอร่วมด้วยนะคะต่อไปมาดูการปฏิบัติตนนะคะเมื่อเป็นโรคไข้หวัดกันถ้าเราเป็นโรคไข้หวัดเราจะต้องปฏิบัติตัวยังไงข้อแรกเลยนะคะนักเรียนจะต้องสวมใส่เสื้อผ้าที่ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายนะคะไม่ว่าจะเป็นตอนนอนนะคะหรือว่าเวลาที่เราช่วงที่เราไม่สบายเนี่ยเราจะต้องใส่เสื้อผ้าที่ให้ความอบอุ่นนะคะไม่บางแล้วก็ไม่หนาจนเกินไปนะคะต่อไปวิธีการปฏิบัติตนเมื่อเป็นโรคไข้หวัดนะคะข้อที่2ก็คือการดื่มน้ำอุ่นมากๆนะคะแล้วก็ห้ามดื่มน้ำเย็นหรือว่ากินน้ำแข็งเด็ดขาดใช่ไหมคะบางคนเนี่ยรับประทานไอศครีมนะคะกับน้ำแข็งใสแน่นอนว่านักเรียนก็จะไม่หายจากโรคนี้นะคะก็จะเป็นอีกนานเลยนะคะต่อไปข้อ3การพักผ่อนให้เพียงพอนะคะงดออกกำลังกายหรือว่าทำกิจกรรมที่เราใช้แรงมากๆนะคะถ้านักเรียนอยากหายจากโรคไข้หวัดเนี่ยเอาง่ายๆเลยนักเรียนจะต้องนอนให้มากๆนะคะการที่ร่างกายเราได้พักผ่อนมากมันก็จะฟื้นตัวเร็วนะคะเด็กๆหายจากโรคนี้ได้เร็วเนาะต่อไปข้อที่4นะคะเมื่อเกิดเป็นโรคไข้หวัดนักเรียนจะต้องบอกคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือว่าผู้ปกครองเมื่อมีอาการปวดศีรษะเพื่อที่ผู้ปกครองเนี่ยจะได้หายานะคะมาให้เราได้รับประทานเนาะซึ่งบางคนนะคะอาการไม่รุนแรงเราสามารถรับประทานยาที่บ้านได้นะคะหรือว่าถ้าคนมีอาการที่รุนแรงจะต้องไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลหรือว่าตามคลินิกต่างๆนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่5
ข้อที่5ข้อสุดท้ายเลยนะคะการใช้ผ้าปิดปากแล้วก็ปิดจมูกเวลาไอจามหรือว่าเวลาสั่งน้ำมูกนะคะหรือว่าง่ายๆเลยถ้านักเรียนไม่สบายนักเรียนจะต้องใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งนะคะเพื่อป้องกันเชื้อโรคแพร่กระจายไปสู่บุคคลอื่นนั่นเองโอเคไหมเอ่ยโอเคนะผ่านไปแล้ว1โรคนะคะต่อไปเราไปดูโรคที่2กันบ้างอยู่ในหน้าที่131ของนักเรียนนะคะหน้าที่131โรคที่2นะคะก็คือโรคท้องเสียนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสาเหตุของการเกิดโรคท้องเสียนะคะมาจากสาเหตุอะไรเขาบอกว่าสาเหตุจากการเกิดโรคท้องเสียนะคะนักเรียนก็ส่วนมากจะมาจากการรับประทานอาหารที่ไม่สะอาดมีอาหารที่สุกๆดิบๆนะคะหรือว่าเป็นอาหารที่มีแมลงวันตอมนะคะนี่แหละก็คือเกิดเป็นอาการโรคท้องเสียเลยต่อมานะคะสาเหตุของการเกิดโรคท้องเสียเนี่ยก็คือการดื่มน้ำที่ไม่สะอาดนะคะหรือว่าน้ำที่มีเชื้อโรคปะปนอยู่นะคะอันนี้ก็ทำให้เกิดเป็นอาการท้องเสียได้เนาะหรือว่าข้อที่3นะคะนักเรียนรับประทานผักสดหรือว่าผลไม้สดโดยที่ไม่ล้างนะคะเด็กๆเพราะว่าผักหรือว่าผลไม้ที่เราซื้อมาจากตลาดเนี่ยนะคะแน่นอนว่ามันมาจากหลากหลายที่ใช่ไหมคะบางที่เนี่ยเขาอาจจะฉีดยาฆ่าแมลงนะคะดังนั้นพอเราทานเข้าไปมันอาจจะส่งผลเสียต่อร่างกายของเราได้นะคะข้อที่5เลยนะคะสาเหตุที่สำคัญเช่นเดียวกันก็คือการใช้มือที่ไม่สะอาดนะคะหยิบจับอาหารรับประทานเข้าไปในปากอาจจะทำให้เชื้อโรคเนี่ยเข้าไปสู่ร่างกายของเรานะคะแล้วก็ก่อให้เกิดเป็นอาการท้องเสียได้ต่อไปหน้าที่132นะคะเมื่อกี้เราทราบสาเหตุแล้วเรามาดูอาการท้องเสียกันบ้างดีกว่าเวลาที่นักเรียนเป็นนะคะนักเรียนจะได้ทราบว่ามันคืออาการท้องเสียอาการแรกเลยนะคะก็คือนักเรียนเนี่ยจะถ่ายเหลวนะคะติดต่อกันเกินกว่า3ครั้งใน1วันนะคะหรือว่าการถ่ายเป็นน้ำหรือว่ามีมูกเลือดปนนั่นเองต่อไปข้อที่2นะคะนักเรียนจะรู้สึกปวดท้องแล้วก็รู้สึกปั่นป่วนภายในท้องของตัวเองนะคะจะทรมานมากเลยเมื่อท้องเสียต่อไปข้อที่3คืออะไรเอ่ยข้อที่3ก็คืออาจมีอาการคลื่นไส้นะคะแล้วก็อาเจียนรวมไปด้วยนะคะเด็กๆแล้วก็ข้อที่4นะคะรู้สึกอ่อนเพลียไม่มีแรงเพราะว่าร่างกายของเรานะคะขาดน้ำหรือว่าสูญเสียน้ำมากถ้าร่างกายของเราเนี่ยสูญเสียน้ำมากนักเรียนก็อาจจะช็อกนะคะหรืออาจทำให้เสียชีวิตได้เลยนะคะดังนั้นโรคเนี่ยค่อนข้างรุนแรงนะคะถ้าใครไม่ดื่มน้ำหรือว่าไม่ทานเกลือแร่นะคะเด็กๆร่างกายช็อกได้เลยขาดน้ำหมดสติแล้วก็เสียชีวิตได้ต่อไปนะคะเรามาดูการปฏิบัติตนนะคะเมื่อเกิดอาการท้องเสียกันบ้างนะคะสำหรับการปฏิบัติตนนะคะเมื่อเกิดอาการท้องเสียเนี่ยมีวิธีการปฏิบัติอย่างไรง่ายๆเลยนะคะอันดับแรกก่อนที่นักเรียนจะไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลนักเรียนสามารถดื่มเกลือแร่นะคะซึ่งจะเป็นยาสามัญประจำบ้านนะคะทุกบ้านเนี่ยน่าจะมีแน่นอนนะคะถ้าไม่มีผงเกลือแร่ทำยังไงถ้าไม่มีผงเกลือแร่ให้คุณแม่เนี่ยต้มน้ำสุกให้ไม่ใช่น้ำร้อนนะคะนักเรียนน้ำที่มันต้มสุกแล้วเนี่ยแล้วเราก็วางให้มันเย็นก่อนนะคะจากนั้นให้เราใช้เกลือนะคะที่เป็นเกลือปรุงอาหารนี่แหละนะคะหรือว่าเกลือแกงประมาณ1ช้อนชานะคะหรือว่า1ช้อนโต๊ะที่เราใช้กินข้าวของนักเรียนตักมาให้เต็มช้อนแล้วก็ละลายลงไปในแก้วนะคะที่เป็นน้ำต้มสุกของเราจากนั้นเนี่ยดื่มได้เลยนะคะซึ่งวิธีการนี้จะเป็นการแทนเกลือแร่นะคะบางบ้านอาจจะไม่มีเกลือแร่ถ้าเกิดฉุกเฉินนะคะไม่สามารถไปซื้อที่ร้านขายยาได้ก็ใช้วิธีการนี้ได้เลยจากนั้นนอกจากใส่เกลือแกงช้อนนึงแล้วใส่อะไรอีกใส่น้ำตาลทราย2ช้อนนะคะคนให้ละลายให้มันเข้ากันแล้วก็ดื่มแทนน้ำได้เลยนะคะเด็กๆวิธีการดื่มไม่ต้องค้างคืนนะคะถ้าดื่มไม่หมด
ภายใน1วันเนี่ยเราจะต้องเททิ้งแล้วก็ผสมใหม่นะคะดังนั้นถ้านักเรียนท้องเสียนักเรียนไม่ต้องดื่มน้ำเปล่านะใช้วิธีการนี้ดื่มแทนน้ำเปล่าได้เลยนะคะต่อไปข้อที่2ทำอย่างไรได้บ้างข้อที่2เมื่อนักเรียนมีอาการดีขึ้นนะคะหรือว่าหยุดถ่ายแล้วให้เริ่มรับประทานอาหารอ่อนๆ นะคะอาหารอ่อนๆเช่นอะไรเช่นพวกโจ๊กพวกข้าวต้มที่มันสามารถย่อยง่ายนะคะแล้วก็มีอาหารแล้วก็ต้องรับประทานอาหารที่ไม่มีรสจัดไม่ควรดื่มนมเลยค่ะนักเรียนเวลาที่ท้องเสียเพราะว่าการที่เราดื่มนมเข้าไปเนี่ยอาจจะทำให้เราท้องเสียได้อีกนั่นเองนะคะส่วนข้อ3นะคะถ้านักเรียนถ่ายเป็นมูกเลือดเนี่ยหรือว่าอุจจาระเป็นเลือดนะคะนักเรียนจะต้องรีบควรไปพบแพทย์เลยอันนี้ถือว่าอันตรายแล้วนะคะต่อไปจะเป็นหัวข้อการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันท้องเสียนะคะเด็กๆอันดับแรกเลยนะคะเป็นวิธีการที่เราสามารถปฏิบัติง่ายๆก็คือนักเรียนเนี่ยสามารถไปล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารนะคะแล้วก็หลังการขับถ่ายทุกครั้งส่วนข้อ2สามารถเลือกรับประทานอาหารที่สะอาดนะคะไม่มีแมลงวันตอมแล้วก็ไม่ควรที่จะรับประทานอาหารที่มีความสุกๆดิบๆนะคะโดยเฉพาะเนื้อสัตว์เนี่ยที่ไม่ปรุงไม่สุกไม่ควรไปรับประทานเลยนะคะข้อ3ดื่มน้ำที่สะอาดนะคะเช่นน้ำอุ่นหรือว่าน้ำต้มสุกเนาะส่วนข้อ4นะคะรับประทานผักผลไม้สดนักเรียนจะต้องล้างให้สะอาดก่อนนะคะก่อนที่จะเอามารับประทานส่วนข้อ5นะคะกำจัดขยะให้ถูกวิธีนะคะแล้วก็ปิดฝาให้เรียบร้อยโดยที่ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงวันนะคะโอเคนะอันนี้คือตัวอย่างโรคนะคะ2โรคส่วนโรคที่เหลือนะคะให้นักเรียนไปอ่านทบทวนเองเนาะจะเหลือแค่โรคผื่นคันนะคะแล้วก็โรคฟกช้ำนะคะนักเรียนไม่ต้องไปจำทั้งหมดนะคะจำวิธีการง่ายๆก็คือก่อนการปฏิบัติตนนะคะเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เป็นโรคต่างๆเนี่ยนะคะแต่ละโรคมันมีวิธีการยังไงส่วนเมื่อเป็นแล้วเราจะมีวิธีการปฏิบัติตัวยังไงนะคะอันนี้ใช้ความเข้าใจเลยนะคะเด็กๆเพราะว่าข้อสอบเนี่ยไม่ได้ออกตรงตามเนื้อหาเป๊ะๆนะคะจะเป็นให้นักเรียนเนี่ยคิดวิเคราะห์นะคะโดยที่จะมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์มาให้นะคะแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยเลือกตอบวิเคราะห์ตอบดังนั้นไม่ยากนะคะวิชาสุขศึกษาคุณแอปเป็นคนออกข้อสอบเองฉะนั้นแน่นอนว่าไม่ยากเหลือเวลาประมาณอีก20นาทีเดี๋ยวจะเหลืออีกหน่วยนึงนะคะที่เราจะต้องทบทวนความรู้นะคะเดี๋ยวอันนี้ขอเป็นครั้งหน้าละกันนะคะเดี๋ยวคุณแอปจะเฉลยนะคะแบบฝึกหัดท้ายหมดให้ห้องป.1/1ก่อนห้องป.1/1นะคะหยิบแบบฝึกหัดวิชาสุขาขึ้นมาส่วนห้องครูแนทหรือว่าห้องครูทิพย์ใครที่ยังไม่ได้ทำนะคะเอาขึ้นมาทำด้วยส่วนคนที่ทำไปแล้วนั่งฟังนะคะไม่ต้องเปิดไมโครโฟนพูดจารบกวนเพื่อนโอเคนะห้องครูฝนนะคะน่าจะถึงหน้าแรกเปิดไปหน้าที่72ค่ะห้องคุณครูฝนเดี๋ยวคุณแอดขอขึ้นสไลด์แป๊บหนึ่งหน้าที่71เป็นการติ๊กถูกนะคะเด็กๆมันไม่ต้องเติมก็ได้นะคะหน้าที่71เดี๋ยวนักเรียนนักเรียนเปิดไปหน้า72ได้เลยเพราะว่ามันจะมีข้อสอบบางข้อนะคะที่นำไปออกฉะนั้นถ้าเฉลยแล้วนักเรียนจะได้เอาไปอ่านด้วยนะคะหน้าที่72นะคะเป็นแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดนะคะเด็กๆโดยที่เขาเนี่ยให้นักเรียนนะคะใช้ดินสอระบายลงไปในวงกลมนะคำตอบที่ถูกต้องให้เต็มวงเลยนะคะข้อที่1ข้อใดช่วยป้องกันอันตรายภายในบ้าน1. จัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบ 2. เดินขึ้นลงบันไดอย่างรวดเร็ว
3. ซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยตนเองนะคะคุณแอเฉลยให้แล้วก็คือตอบวงกลมหมายเลข1นะคะฝนตามได้เลยหรือว่าระบายลงไปในวงกลมตามได้เลยต่อไปข้อที่2นะคะข้อใดทำให้เกิดอันตรายภายในบ้าน1กวาดถูบ้าน2จุดไม้ขีดไฟเล่น3เก็บหนังสือเข้าชั้นตอบข้อที่2นะคะข้อ2ตอบวงกลมหมายเลข2ฝนลงไปเลยค่ะคุณครูค่ะหนูฝนหมดครบ5ข้อแล้วค่ะฝนแล้วเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนนะคะเดี๋ยวคุณครูต้องอ่านโจทย์ให้ฟังด้วยคนพบ5ข้อแล้วครับต่อไปนะคะข้อที่3ให้คุณแอ๊อ่านโจทย์ให้ฟังไหมเพราะว่ามันเยอะมากเลยค่ะนักเรียนกลัวไม่ทันเพราะว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายเนาะอย่างนั้นเดี๋ยวนักเรียนอ่านย้อนหลังได้ไหมคะเดี๋ยวคุณแอ๊จะเปิดเฉลยให้ดูก่อนเพราะว่ามันค่อนข้างมีเยอะวิชาสุขะนะคะเดี๋ยวนักเรียนเอาไปอ่านทบทวนที่บ้านคุณแอ๊เปิดไปหน้าต่อไปเลยนะเดี๋ยวแม่พาอ่านก็ได้ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะคุณแม่ต่อไปหน้าที่73นะคะคุณครูเฉลยให้แล้วนะคะข้อหน้าที่73ข้อ6ตอบวงกลมหมายเลข3นะคะใช่ข้อ6ไหมข้อ7หรือเปล่า7 6 7 8 9 10ข้อ6ตอบวงกลมหมายเลข3ค่ะข้อ7ตอบวงกลมหมายเลข3ข้อ8ตอบวงกลมหมายเลข1นะคะข้อ9ตอบ1ข้อ10ตอบ2ค่ะใครไม่ทันบอกคุณแอนได้นะคะเสร็จหรือยังเอ่ยหน้านี้พอทันไหมพอสโอเคเสร็จแล้วไปต่อเลยนะคะเนื่องจากว่ามันเยอะมากต่อไปนะคะจะเป็นแบบทดสอบคือคุณแอดคะที่ใช้เล่มนี้หรือว่าใช้เล่มอื่นคะอะไรคะคุณเกี่ยวก้อยเขาใช้เล่มแบบฝึกหัดแบบฝึกหัดเธออยู่ไหนเล่มแบบฝึกหัดอยู่ไหนคะเล่มแบบฝึกหัดจะเป็นหน้าปกสีฟ้าเป็นรูปสนามเด็กเล่นเนาะขึ้นมาค่ะวิชาสุขศึกษาค่ะเพราะว่าห้อง1ทับ2กับ1ทับ3ทำไปแล้วนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วถ้าใครไม่ได้เรียนออนไลน์นะคะจะได้แสดงว่าไม่ได้ทำฉะนั้นเอาขึ้นมาทำพร้อมกับคุณครูตอนนี้ได้เลยเปิดไปที่หน้าที่75ค่ะเปิดไปค่ะคุณพอสปิดไมโครโฟนเดี๋ยวนี้หน้าที่75นะคะเขาจะเริ่มเป็นข้อ1เลยใช่ไหมลูกข้อ1ตอบ2ค่ะฝนลงไปค่ะตอบฝนเสร็จแล้วค่ะข้อ2ตอบ3ข้อ3ตอบ3ข้อ4ตอบ2ค่ะหน้าที่75นะคะเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วนั่งรอเฉยๆค่ะไม่ต้องเปิดไมโครโฟนค่ะเสร็จแล้วนะคะต่อไปเปิดไปหน้าที่76ต่อเลยหน้าที่76ข้อ5ตอบ3ค่ะข้อ6ตอบ1ข้อ7ตอบ3ข้อ8ตอบ2
ข้อ9ตอบ2แล้วก็ข้อ10ตอบ3ค่ะมีใครยังไม่เสร็จไหมคะหน้านี้ครับคุณเกี่ยวก้อยเสร็จหรือยังเสร็จแล้วคุณแอปเปิดไปแล้วนะคะมีอีกเยอะเลยนะต่อไปนะคะหน้าที่77ค่ะเปิดไปค่ะหน้าที่77มีเลข7ไทย2ตัวนะคะต่อไปหน้าที่77ข้อที่11ตอบ3ข้อที่12ตอบ1ข้อที่13ตอบ2ข้อที่14ตอบ1ข้อที่15ตอบ1แล้วก็ข้อที่16ตอบ3นะคะสำหรับในหน้าที่77ระบายลงไปในวงกลมเลยลูกมีใครไม่ทันไหมคะเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วเปิดไปหน้าที่78ต่อเลยค่ะมีเยอะมากหน้าที่78นะคะข้อ17ตอบ2ค่ะข้อ17ตอบ2ข้อ18ตอบ1ข้อ18ตอบ1ข้อ19ตอบ1ค่ะข้อ19ตอบ1ข้อ20ตอบ3ค่ะข้อ20ตอบ3ข้อ21ตอบ2ค่ะข้อ21ตอบ2โอเคค่ะเสร็จแล้วนะคะเปิดไปหน้าต่อไปได้เลยค่ะหน้าที่79นะคะหน้าที่79ต่อจากข้อเมื่อกี้นะคะใช่ไหมเมื่อกี้78เนาะข้อ79นะคะข้อที่22ตอบ3ค่ะ22ตอบ3 23ตอบ1ค่ะ23ตอบ1เสร็จแล้วค่ะ24ตอบ2ค่ะ24ตอบ2 25ตอบ3 25ตอบ3 26ตอบ1นะคะ26ตอบ1เปิดแล้วค่ะโอเคเสร็จแล้วเปิดไปหน้าต่อไปค่ะเหลืออีกเยอะเลยค่ะต่อไปนะคะหน้าที่80ค่ะนักเรียนหน้าที่80นะคะข้อ27ตอบ1ค่ะ27ตอบ1 28ตอบ128ตอบ1 29ตอบ3 29ตอบ3 30ตอบ2 30ตอบ2
31ตอบ1 31ตอบ1เสร็จแล้วใช่ไหมคะเสร็จแล้วเปิดไปหน้าที่81ได้เลยค่ะ32ตอบ2 32ตอบ2สามสิบสามตอบสองสามสิบสามตอบสองสามสิบสี่ตอบสองสามสิบสี่ตอบสองสามสิบห้าตอบสามสามสิบห้าตอบสามสามสิบหกตอบหนึ่งสามสิบหกตอบหนึ่งเสร็จแล้วครับโอเคคุณครูคะนะ28 29 30กับ31คือข้ออะไรคะโอ้ยคุณแอนนี้ไปไหนมาหน้าข้อที่เท่าไหร่นะหน้า28 29 30ไม่มีค่ะไม่มีหน้าที่28 29เอามาจากไหนหน้าที่28 29หรือว่าข้อที่28ข้อที่29เธอไปไหนมายังเลยค่ะไม่ได้ไปไหนข้อที่28ตอบ1ฝนลงไปข้อ29ตอบ3ยังเหลืออีกเยอะเลยนะคะ30ตอบ2ค่ะฝนไว้ไว31ตอบ1นะคะทำไมถึงต้องให้รีบเพราะว่านักเรียนจะได้เก็บไว้อ่านได้นะคะเมื่อกี้ถึงหน้าไหนแล้วนะนักเรียนเมื่อกี้ถึงหน้าไหนคะเพื่อนเพื่อน82นะ82ค่ะหน้าที่82นะคะข้อ37ตอบ1ค่ะ38ตอบ239ตอบ3แล้วก็40ตอบ1ค่ะเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วค่ะโอเคเหลือเวลาอีกประมาณ5นาทีนะคะต่อไปหน้า40หน้า83ค่ะหน้า83ข้อ1ตอบ2ข้อ2ตอบ1ฝนลงเลยลูกฝนยังรุดเร็วเพราะเหลืออีกเยอะมากข้อ3ตอบ3ข้อ4ตอบ2ข้อ5ตอบ1ข้อ6ตอบ1เสร็จแล้วครับโอเคต่อไปนะคะได้อีกประมาณ1หน้าเดี๋ยวที่เหลือต่อครับครับหน้าเมื่อกี้ยังไม่เสร็จครับเร็วๆเลยค่ะเหลืออีกเยอะเลยเร่งมือน่าจะได้ถึงหน้า84นะคะเด็กๆเดี๋ยวส่วนหน้าที่เหลือเดี๋ยวคุณครูจะเปิดให้ช่วงคาบชมรมแล้วกันนะคะ
เพราะว่าวันนี้จะไม่มีคาบการบ้านจะมีคาบชมรมแล้วก็คาบติว RT ใช่ไหมเดี๋ยวคาบติว RT วันนี้เราจะไม่ได้ติวนะคะเดี๋ยวเราจะมาเคลียร์งานกันให้เสร็จเสร็จหรือยังคุณเพชรเสร็จแล้วครับต่อไปหน้า84ค่ะนักเรียนหน้า84นะคะข้อ7ตอบ1ข้อ8ตอบ1ข้อ9ตอบ2ข้อ10ตอบ2ข้อ11ตอบ2ข้อ12ตอบ1เสร็จแล้วคะโอเคค่ะนักเรียนเดี๋ยวถึงหน้านี้ก่อนนะคะเนื่องจากว่าถึงเวลาที่นักเรียนจะต้องไปพักรับประทานอาหารกลางวันแล้วนะคะส่วนหน้าอื่นที่เรายังไม่เสร็จเดี๋ยวเราจะมาทำต่อกันในคาบชมรมนะคะเด็กๆโอเคไหมเอ่ยโอเคนะเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวคุณแอมีJSB is a wonderful worldJSB